แกรรี่เนวิลชี้ถ้าฟอร์มของแมนยูไนเต็ดยังย่ำแย่ไร้ทิศทางแบบนี้มีหวังเกมเยือนอาเซนอลได้รับกับความพ่ายแพ้แน่นอนแกรรี่เนวิลตำนานของปีศาจแดงแสดงความคิดเห็นว่าทีมยังต้องเสริมทัพอีกในตำแหน่งแบ็คซ้ายและมิดฟิลด์ตัวกลางเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งเมื่อเขาวิเคราะห์การเล่นของแมนยูในเกมล่าสุดเหตุผลในการพ่ายแพ้ท็อตแนมฮอตสเปอร์ยังทำให้เกิดคำถามในหลายๆแง่มุมเกี่ยวกับการจัดแผนการเล่นและศักยภาพของนักเตะดังนั้นต้นฤดูกาลเพิ่งจะเริ่มแมนยูจึงควรรีบปรับปรุงทั้งรูปเกมแผนการเล่นและการเสริมทัพเพื่อให้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ในฤดูกาลนี้และอนาคตถ้าพวกเขาต้องการมีส่วนร่วมในการแข่งขันชิงแชมป์ในฤดูกาลนี้หากพูดถึงผลงานเริ่มต้นที่ยังไม่ค่อยน่าพอใจเราจึงควรยกให้ปีศาจแดงโดยเฉพาะภายหลังการลงสนาม3นัดที่ผ่านมาในขณะที่พวกเขายังคงความสามารถได้ถึง6คะแนนแต่การที่ทำให้เกิดข้อกังวลนั้นคือการสู้ศึก2นัดที่พวกเขาชนะไปซึ่งเหมือนกับการลุ้นชีวิตรอดตายความเห็นนี้ทำให้เราเข้าใจถึงความท้าทายที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเผชิญหน้าในช่วงเวลานี้ของฤดูกาลการที่ยูไนเต็ดยังไม่เข้าฝักทั้งที่ได้6คะแนนจากการแข่งขันก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าทีมยังไม่เต็มที่ในการเล่นและเนื่องจากต้องเจอทั้งท็อตแนมและอาร์เซนอลในเกมเยือนทำให้พวกเขาอาจต้องเผชิญหน้ากับความกดดันที่มากขึ้นโดยเฉพาะหากพวกเขาไม่สามารถเอาชนะเกมในบ้านของตนเองถ้ายูไนเต็ดแพ้หรือเสมอในเกมเหล่านี้ความกดดันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและนี่จะเป็นการทดสอบจริงๆสำหรับความสามารถของผู้จัดการทีมและนักเตะทั้งหมดในสโมสรเนวิลกล่าว